เคเชียร์ฮาวสวัสดีค่ะขอต้อนรับลูกศิษย์ทุกคนเข้าสู่คอสพูดจีนเป๊ะปังสื่อสารโดนใจบายป๊อปปี้หยางนะคะขอบอกเลยว่าคอสนี้นะคะเราจะทำให้ทุกคนต้องฟังภาษาจีนออกแล้วก็สื่อสารภาษาจีนได้แบบไม่อายใครเลยนะคะอ่ะก่อนอื่นเนี่ยจะแนะนำสั้นๆนิดนึงก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนที่ป๊อปปี้หยางได้โพสต์ไปเมื่อคืนนี้นะคะก็คือสำหรับคนที่ไม่สามารถหรือไม่สะดวกที่จะมาเรียนสดผ่านไลฟ์ได้นะคะไม่ต้องกังวลเพราะเราซื้อจะไม่ลบคลิปออกดังนั้นทุกคนสามารถที่จะเข้ามาฝึกฝนเรียนรู้ได้ไม่จำกัดครั้งเลยนะคะคือวนจะเรียน5เที่ยว10เที่ยว100เที่ยวก็ได้ฟังจนกว่าจะเป็นเรียนจนกว่าจะเข้าใจนะคะและถ้ามีคำถามอะไรสงสัยส่งอินบ็อกซ์ไปถามเราซื้อได้เป็นการส่วนตัวนะคะและเวลาที่เราเรียนรู้กันขออย่างนึงนะคะเราซื้อพูดอะไรเราซื้อให้แต่งประโยคอะไรขอให้ทุกคนนะคะช่วยกันพิมพ์ส่งมาใต้ไลฟ์นี้ด้วยนะคะมันจะเป็นการฝึกให้พวกเราสามารถพิมพ์สื่อสารกับชาวจีนได้ฟังพูดอ่านเขียนพิมพ์เราจะได้ครบทุกหลักสูตรในคอร์สนี้นะคะเราซื้อจะค่อยๆเริ่มจากง่ายไปสู่ยากนะคะเลคเชอร์นี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าง่ายไปแต่บางคนอาจจะรู้สึกยากนะคะก็เป็นว่าคอยบาลานซ์ดีๆนะคะมีอะไรสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้นะอ่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะจุนเป้ฮาวแล้วมาพร้อมที่จะเรียนอย่างพร้อมแล้วนะคะส่งเลข6มาเลยเราซื้อจะเริ่มสอนแล้วนะคะวันนี้นะก็จัดเต็มมาถึง10เดี๋ยวนะคะอ่ะจัดเต็มถึง15หัวข้อ15ประโยคมาเลยทีเดียวนะคะอ่ะโอเคเราซื้อก็จะคอยดูคอมเมนต์พวกเราด้วยเผื่อถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็ถามทีหลังได้อ่ะมาดูกันถึงวันนี้จะเป็นแค่15ประโยคแต่ว่าเราจะมีคำศัพท์และประโยคแถมอยู่เรื่อยๆดังนั้นนะคะพยายามพิมพ์เข้ามาพยายามจดนะคะพิมพ์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปจดทีหลังนะคะเลคเชอร์1ตีอีเคบทที่1แล้วนะคะเราจะมาดูบทที่1อันนี้เลยค่ะประโยคแรกที่ต้องได้ใช้และได้ใช้แน่นอนคือ我会说一点汉语再来一遍อีกรอบนึงนะคะ我会说一点汉语ประโยคนี้แปลว่าอะไรคำว่า我ตัวนี้แปลว่าฉันนะคะ我แปลว่าฉันคำว่าหุ้ยตัวนี้จะเป็นอะไรที่เจอบ่อยมากนะคะเพราะหุ้ยตัวนี้แปลว่าเป็นค่ะหรือแปลว่าได้ซึ่งหุ้ยเนี่ยบางคนถามว่าใช้คำว่าเขออีได้ไหมนะคะเขออีคือเขออีตัวนี้เราจะเขียนให้ดูหลายคนถามเข้ามาเยอะมากป๊อปปี้หยางเราซื้อคะป๊อปปี้หยางเราซื้อครับใช้ตัวนี้ได้ไหมเขออีตัวนี้ได้ไหมนะคะนี่ตัวนี้ถามว่าได้ไหมเคยอีกก็ได้แต่เคยอีกเนี่ยมันจะแปลว่าได้หรือสามารถแต่ถ้าคำว่าคุยมันจะแปลว่าเป็นผ่านการเรียนรู้นะคะแล้วทำเป็นผ่านกระบวนการเรียนการสอนแล้วเราทำเป็นนะคะสมมติว่าเราจะบอกว่าอย่างเช่นอ่ะ我会我会做饭อ๋อฉันทำกับข้าวเป็นคือไปเรียนมาอาจจะเรียนจากคุณพ่อคุณแม่คุณยายสอนเนี่ยเราทำเป็นแล้ว我可以做饭ฉันทำกับข้าวได้ทำอาหารได้ซึ่งอาจจะเหมือนกับว่าอาจจะกินไม่ค่อยได้ไม่อร่อยก็ได้แต่คือถ้าไม่มีใครทำฉันก็ทำให้ได้เนี่ยอารมณ์ของเขออีมันจะอารมณ์ประมาณคือโอเคทำได้แต่ดีไม่ดีไม่รู้แต่ถ้าคุยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นกระบวนการนะคะเป็นขั้นเป็นตอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราต้องการบอกว่าฉันพูดภาษาจีนเป็นนะแต่ว่าเป็นนิดนึงก็จะเป็น我会说一点ซึ่งคำว่า一点เนี่ยแปลว่านิดหน่อยนะคะอีเตียนไว้นิดหน่อยและข้างหลังก็ใส่สิ่งที่เราเป็นคือฮั่นหยู่ที่แปลว่าภาษาจีนนะคะภาษาจีนก็คือภาษาจีนกลางฮั่นหยู่เราเรียนภาษาฮั่นหยู่นะคะหลายคนถามว่าใช้จงหวนได้ไหมได้เราใช้จงหวนก็ได้จงหวนกับฮั่นหยู่เหมือนกันคือภาษาจีนนะคะอ่ะคราวนี้กลับมา我会说一点汉语คือฉันพูดภาษาจีนเป็นนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดใครที่พูดได้เยอะแล้วนะคะเราก็ตัดคำว่า一点ออกไปได้เลยเป็น我会说汉语สมมติว่ามีคนขอความช่วยเลย谁会说汉语谁ที่แปลว่าใคร谁会说汉语ใครพูดภาษาจีนเป็นอ๋อ我会说汉语我会说汉语ฉันพูดภาษาจีนเป็นหรือเราจะเปลี่ยนเป็น我会说中文แบบนี้ก็ได้นะคะเราจะเขียน中文ไว้ให้ดูตรงนี้จง
หวนนะคะก็แปลว่าภาษาจีนเช่นกันใครสะดวกคำไหนใช้คำนั้นได้เลยเนาะเหมือนกันหัวพูดชั่วตรงว่าอุ๊ยฉันพูดภาษาจีนเป็นค่ะแต่ถ้าเราแบบเฮ้ยเป็นนิดนึงนะไม่ค่อยมั่นใจหรอกเป็นนิดนึงก็หัวพูดชั่วอีเดียนฮั่นยูหรือหัวพูดชั่วอีเดียนจงหวนโอเคไหมหมิงแปลละมาเข้าใจไหมคะคำว่าหมิงแปลว่าเข้าใจเลอมาแปลว่าแล้วหรือยังหมิงแปลละมาเข้าใจแล้วหรือยังคะโอเคยอดเยี่ยมมากนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะให้ทุกคนลองประยุกต์ใช้นะคะทุกคนจดโครงสร้างประโยคนะเวลาที่เราอยากจะบอกว่าเราทำอะไรเป็นให้ทุกคนนึกถึงโครงสร้างนี้คือคุยตามด้วยคำกริยาตามด้วยคำว่าอีเตียแล้วตามด้วยกรรมคือสิ่งที่เราทำได้นะคะเนาะยกตัวอย่างเช่นให้เราสืบพูดอีกครั้งนะก็คือหุยบวกคำกริยานะคะตามด้วยอีเตียนที่แปลว่านิดหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยกรรมก็คือสิ่งที่เรากระทำได้ที่เราทำได้ยกตัวอย่างสมมติว่าถ้าเราบอกว่าฉันทำกับอันนี้ดีกว่าทำอาหารจีนได้นิดหน่อยฉันทำอาหารจีนได้นิดหน่อยอ่ะแน่นอนหุยมันต้องมีหุยเพราะเราทำเป็นไงนิดหน่อยก็ต้องอีเตียนแต่คำว่าทำอาหารจีนใช้คำว่าอะไรคะนึกก่อนทำคือคำว่าอะไรคะตอบซื้อทำคืออะไรคะทำคือจั่วจั่วนะคะก็แปลว่าทำอีแปลว่าทำจั่วแปลว่าทำนะชัดเจนนะคะจั่วแปลว่าทำมาซื้อขยายอย่างอาหารจีนจีนก็ต้องเป็นอะไรคะจงกัวใช่ไหมก็ต้องมีคำว่าจงกัวจงกัวใช่ใช่คืออาหารนั้นจงกัวใช่จงกัวใช่ก็คืออาหารจีนนั่นเองก็ใส่ไปจงกัวเราซื้อเขียนช้าๆนะคะใครที่อยากฝึกเขียนตัวจีนก็เขียนตามได้เลยนะคะจงกัวแช่อาหารจีนจงแซดเฮสนะคะยกลิ้นขึ้นจงกัวแช่ยอดเยี่ยมมากแปลว่าอาหารจีนจั่วจงกัวชายทำอาหารจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะบอกว่าเฮ้ยฉันทำอาหารจีนเป็นนิดนะแต่ว่าเป็นนิดนึงฉันทำอาหารจีนเป็นนิดหน่อยเราก็จะพูดว่า我会做一点เพราะเราทำเป็นนิดหน่อยไง会做一点และสิ่งที่เราทำเป็นคืออะไรคะจงกัวชายเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันทั้งประโยคก็จะเป็นอะไรคะ我会做一点中国菜เก่งมาก我会做一点中国菜ฉันพูดฉันทำอาหารจีนเป็นนิดหน่อยแล้วเปลี่ยนเป็นอาหารไทยก็ได้我会做一点泰国菜นะคะหรือถ้าหมดเป็นสปาเกตตี้意大利面意大利面ก็คือบะหมี่อิตาลีคือสปาเกตตี้อ๋อ我会做一点意大利面อ๋อฉันกินสปาเกตตี้ฉันไม่ใช่ฉันกินฉันทำสปาเกตตี้เป็นนิดหน่อยแต่บางคนบอกแบบกินได้แต่กินนิดหน่อยบางคนแบบไม่ค่อยถนัดอาหารฝรั่งแล้วก็จะเป็นฉันกินสปาเกตตี้ได้นิดนึงนะว่า会吃一点意大利面คือสามารถกินได้แต่กินนิดหน่อยนะคะหรือจะเป็นว่า可以吃一点ก็กินได้นิดนึงนะโอเคยอดเยี่ยมมากงั้นลองอันนี้อันนึงลองแต่งประโยคให้เราซื้อท่านเสียจะบอกว่าฉันเขียนอักษรจีนได้นิดหน่อยเขียนอักษรจีนได้นิดหน่อยจะพูดยังไงคะทุกคนก่อนที่เราจะพูดเป็นประโยคได้ทุกคนจำหลักสูตรเราซื้อเทคนิคเราซื้อนะเราต้องได้คำศัพท์ก่อนพอเราได้คำศัพท์แล้วเราค่อยนึกถึงโครงสร้างเขาแล้วก็พูดเรียงเป็นให้ถูกต้องตามโครงสร้างของภาษาจีนนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเขียนภาษาจีนใช้คำว่าเสียแปลว่าเขียนนะคะเสียแปลว่าเขียนแล้วก็อักษรจีนก็คือฮั่นจื่อฮั่นจื่อฮั่นหันหันฮั่นจื่อ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 ฮั่นจื่อก็คืออักษรจีนนะคะก็แบบเขียนอักษรจีนแต่คราวนี้เราต้องการแบบฉันเขียนเป็นนิดหน่อยก็ต้องมีอีเตียนวางข้างหลังคำกริยาคือเสียก็จะเป็น我会写一点汉字再来一遍我会写一点汉字ฉันเขียนอักษรจีนเป็นนิดหน่อยนะฮั่นก็มาจากภาษาจีนใช่ไหมจื่อคืออักษรจื่อแปลว่าตัวอักษรเพราะฉันเขียนอักษรจีนเป็นนิดหน่อยนั่นเองนะคะโอเคหรือยังเนาะยอดเยี่ยมมากนะคะแต่หลายคนบอกว่าถ้าแบบ
นูทำได้เยอะหรือเขียนได้เยอะหนูก็ไม่ต้องพูดคำว่าอีเตียนหนูก็พูดไปเลยว่า我会写汉字我会写汉字ฉันเขียนอักษรจีนเป็นนะคะเราซื้อต้องการให้ทุกคนเนี่ยเห็นเขาเรียกว่าโครงสร้างของเวลาที่เราทำอะไรเป็นง่ายๆเลย我会ฉันเป็นแล้วตามด้วยสิ่งนั้นแต่เมื่อไหร่ที่เราทำเป็นนิดหน่อยก็ใส่อีเตียนไว้หลังคำกริยานั้นๆได้เลยนะคะอ่ะงั้นเราไปดูประโยคต่อไปกันนะคะโอเคมาประโยคต่อไปก็คือ第二นะคะ第二就是请说慢一点请说慢一点เวลาที่เราอยากจะให้ประโยคนั้นเนี่ยเป็นประโยคแบบสุภาพนะคะสุภาพเรียบร้อยดูมีมารยาทเนี่ยก็จะใช้ฉิ่งวางหน้าประโยคเลยเป็นเหมือนกับภาษาอังกฤษก็คือ please นั่นเองนะคะ please นะคะกรุณาโปรดเชิญกรุณาโปรดเชิญจะใช้คำว่าฉิ่งฉิ่งแล้วตามด้วยสิ่งนั้นก็คือ说ที่แบบว่าพูดเป็นฉิ่ง说กรุณาพูดมั่นแบบว่าช้า慢一点ช้าอะไรคะ一点แปลว่าอะไรนิดนึงกรุณาพูดช้าหน่อยเพราะประโยคนี้เป็นประโยคที่แบบว่าได้ใช้อย่างแน่นอนหลายๆครั้งเวลาที่เราพูดกันนี่ฮะเชี่ยเชี่ยใจเจียนปุ๊บคนจริงก็จะแบบสงสัยพูดจริงได้ก็จะพูดจัดมาชุดใหญ่เราฟังไม่ทันจริงๆเราอาจจะฟังออกแต่เนื่องจากพูดเร็วเราเลยฟังไม่ทันเราก็จะบอกกับจงกัวเผิงหยกเพื่อนคนจีนว่า请说慢一点请说慢一点พูดช้าอีกนิดหนึ่งนะแบบนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะได้แบบพูดช้าลงนะโอเคค่ะใครที่ไม่สะดวกที่จะพิมพ์ตอบหรือซื้อในตอนนี้ไม่เป็นไรนะคะบางคนอาจจะทำงานหรือขายของอยู่หนูก็เรียนไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาย้อนเรียนแล้วก็พิมพ์ส่งหรือซื้อได้นะคะไปต่อนะคะฉิงชัวมั่นอีเตียนเนาะมันคำว่ามั่นตัวนี้จะแปลว่าช้าแล้วทุกคนรู้ไหมคะคำว่าเร็วใช้คำว่าอะไรนะคะก็จะใช้คำว่าขวายแปลว่าเร็วนะคะใครที่แบบยังไม่มีพื้นฐานมาจากศูนย์เลยนะอยากจะเริ่มเรียนพิมพ์อินนะคะหนูไปดูคอร์สใช้มิโซอีซี่ก่อนได้เลยไปเรียนพิมพ์อินไปเรียนคำศัพท์ประโยคพื้นฐานแล้วถ้าหนูมาเรียนต่อคอร์สนี้หนูก็จะง่ายมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครแบบยังไม่อยากเรียนโซอีซี่มาเรียนอันนี้เลยก็ได้แต่หนูก็จะแบบพยายามขยันขึ้นอีกนิดนึงเนาะไปต่อนะคะฉิงชัวมากที่เตรียมประโยคต่อไปเวลาที่เราเนี่ยอยากจะให้中国人คนจีน中国人นะคะคนจีนเนี่ยพูดซ้ำอีกรอบนึงเนื่องจากบางทีเราฟังไม่ทันนะคะเราก็จะพูดว่า请再说一遍อีกรอบนะคะ请再说一遍ซึ่งคำว่า请คืออะไรคะเป็นคำสุภาพ please นะคะกรุณาโปรดเชิญเราก็ใช้คำว่า请ใช่ไหม请ก็คือกรุณาโปรดเชิญนะคะชัวแปลว่าอะไรเมื่อกี้เราเจอชัวไปหลายประโยคแล้วชัวก็จะแปลว่าพูดใช่ไหมแล้วคำว่าใจตัวนี้นะคะจะเป็นอะไรที่แบบว่าเจอบ่อยมากเลยนะคะแปลว่าอีกนะใจเนี่ยจะแปลว่าอีกนะซึ่งใจตัวนี้ทุกคนขาฟังหรือซื้อดีๆนะเพราะมันจะเป็นอะไรที่หนูจะได้ใช้ในการสื่อสารภาษาจีนบ่อยมากใจบวกคำกริยาจำไว้เลยนะคะใจบวกคำกริยาเป็นการบอกว่าทำสิ่งนั้นอีกรอบนึงแต่จำไว้นะคะดอกจันไว้ยังไม่เกิดขึ้นให้ทำอีกรอบแต่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดขึ้นซ้ำเนี่ยมันจะใช้อีกตัวนึงเดี๋ยวเราค่อยพูดกันคำนี้ก่อนมันใจชัวเป็นการบอกว่าพูดอีกสิอีเปลี่ยนแปลว่า1รอบอีเปียนตัวเนี้ยแปลว่า1รอบนะคะอีเปียน1รอบถ้า2รอบ2เปียน2เปียน3เปียน3รอบ4เปียน4รอบแต่นี้จะบอกช่วยพูดอีกรอบนึงนะคะ请再说一遍กรุณาพูดซ้ำอีกรอบนึงนั่นเองนะคะหลายคนถามเราสิว่าเราชื่อถ้าไม่ใช้อีเปี้ยนที่แปลว่า1รอบเปี้ยนเนี่ยจะเน้นว่าตั้งแต่ต้นจนจบ1รอบนะคะหลายคนถามว่าใช้คำนี้ได้ไหมอีซึอีซึแปลว่า1ครั้งคนอาจจะสงสัย
ป้าปิ่งหยางละซื้อคะใช้คำว่าอีซื่อได้ไหมอีที่แปลว่าหนึ่งซื่อแปลว่าครั้ง请再说一次ถามว่าได้ไหมมันก็ได้อยู่นะกรุณาพูดอีกครั้งแต่ว่าคำว่าซื่อในภาษาจีนเนี่ยมันจะแปลว่าครั้งใช่ไหมมันจะไม่ได้เน้นว่าจากต้นจนจบหรือเปล่าอาจจะเป็นคัดท่อนใดท่อนหนึ่งออกมาก็ได้อาจจะไม่ตั้งแต่ต้นจนจบสมมติเราบอกว่า我看一次书ฉันดูหนังสือหนึ่งครั้งอาจจะดูเล่มเนี้ยเหมือนมีรอยหน้าอาจจะรอบนี้ดูเล่มหน้า1ถึง10อีกรอบนึงดูหน้า11ถึง20อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะแต่ถ้าเปี้ยนเนี่ยเราจะเน้นว่าตั้งแต่ต้นจนจบเช่นหนังสือเล่มเนี้ย我看了三遍了看了ดูไปแล้ว三遍了3รอบแล้วนะคือตั้งแต่หน้า1ถึง100ฉันดูครบหมดทั้ง3รอบเลยทุกรอบก็ดูจนจบเล่มแต่ถ้าซันชื่ออาจจะไม่ได้จบเล่มก็ได้เข้าใจมั้ยเพราะจะมีข้อแตกต่างของมันอยู่ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยากจะให้เขาพูดซ้ำอีกรอบเราจึงเน้นนะคะว่าแนะนำให้พูดเป็น请再说一遍มันจะเวิร์กกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้เขาพูดอีกรอบนึงก็จะใช้คำนี้ขึ้น请再说一遍เก่งมากค่ะอ่ะไปต่อนะคะคราวนี้ถ้าเป็น2รอบก็请再说两遍นะคะบางทีพูดกับนักเรียนอ่ะ再说两遍พูดอีก2รอบสิคะอะไรแบบนี้นะ下面就是快到了吗快到了吗ทุกคนค่ะจำไว้นะประโยคอะไรที่มีไอ้นี่了吗แปลว่าแล้วหรือยังนะคะจะเน้นแบบเกิดขึ้นแล้วหรือยัง了吗อย่างเช่นเอาไม่เอาอันนี้นะเอาที่เมื่อกี้เราเพิ่งเรียนมาคำกริยาคือคำว่าพูดภาษาจีนใช้คำว่าอะไรไหนตอบเราซื้อได้ไหมไหนดูซิพูดคือคำว่าอะไรคะพูดก็คือคำว่าชัวแปลว่าพูดยังจำได้ใช่ไหมชัวเราซื้อเขียนข้างๆนี้ให้พวกเราเลยเนาะชัวชื่อนี่นะคะชัวที่แปลว่าพูดเพราะฉะนั้นพูดแล้วหรือยังพูดไปแล้วหรือยังอ่ะก็จะเป็นอะไรคะ说了吗说了吗ก็คือพูดแล้วหรือยังนะคะอย่างเช่นทําแล้วหรือยังยังจําคําว่าทําได้หรือเปล่าเมื่อกี้สอนคําว่าทํานะทํากับข้าวอ่ะทําเนี่ยในแก๊งมีคําว่าทําใช่มั้ยทําตัวเนี่ยคือทําอ่ะทําแล้วยังอ่ะ做了吗做了吗ทำแล้วหรือยังถึงเช่นอ่ะเขียนแล้วยังนี่เขียนแล้วหรือยังจ๊ะเด็กๆ เขียนกันบ้านแล้วหรือยังจ๊ะก็จะเป็นอะไรคะเสียแล้วมะเขียนแล้วหรือยังเห็นไหมคะเนี่ยแหละหลักง่ายๆเวลาเราจะใช้ถามว่าทำไปแล้วหรือยังนะคะเกิดขึ้นแล้วหรือยังก็คือเลอมาแค่นั้นเองง่ายๆแบบนั้นเลยและอันนี้มาดูกันอันนี้คืออะไรคะควายต่อแปลว่าใกล้ถึงนั่นเองซึ่งคำว่าควายนะคะหลายๆคนบอกรู้ค่ะเมื่อกี้เราซื้อเพิ่งสอนเป็นคำตรงข้ามของคำว่ามั่นที่แปลว่าเร็วใช่ปกติมันจะแปลว่าเร็วแต่ในประโยคนี้ควายแปลว่าใกล้จะนะคะควายแปลว่าใกล้จะนะคะใกล้จะเกิดขึ้นแล้วนะคะและเต้านั้นแปลว่าถึงเพราะฉะนั้นควายเต้าใกล้ถึงควายเต้าละมาใกล้ถึงแล้วหรือยังนะคะควายเต้าละมาใกล้ถึงแล้วหรือยังใกล้ถึงแล้วค่ะควายเต้าละควายเต้าละประโยคนี้ก็เป็นอะไรที่แบบใช้บ่อยมากกับคนจีนบางทีเนี่ยเนื่องจากประเทศไทยเรารถติดเนาะบางทีเขาก็เอ้ยควายเต้าละมาใกล้ถึงดังหรือว่าเราโทรถามเพื่อนคนจีนนะคะเขายังมาไม่ถึงเอ้ยหนีควายเต้าละมาอ่ะเธอใกล้จะถึงหรือยังอะไรแบบนี้นะคะและทริคในการสร้างประโยคนะคะว่าอันนี้ก็ใช้บ่อยมากเวลาที่เราอยากจะทราบว่าใกล้จะถึงที่ใดที่หนึ่งแล้วเนี่ยก็จะเป็นควายเต้าจุดๆๆคือใส่สถานที่ลงไปแล้วตามด้วยคำว่าเลมาได้เลยควายเต้าบวกสถานที่แล้วบวกด้วยเลมาได้เลยหรือจะเป็นควายเต้าเวลาแล้วตามด้วยเลอมาก็ได้ควายเต้าบวกสถานที่หรือ slash เวลาแล้วตามด้วยเลอมาเป็นการถามว่าใกล้จะถึงเวลานั้นหรือยังใกล้จะถึงสถานที่นั้นหรือยังยกตัวอย่างเช่นทุกคนช่วยกันคิดนะคะถ้าป๊อปอย่างซื้ออยากจะให้พูดว่าใกล้จะถึงโรงเรียนแล้วหรือยังจะมาชวนนะใกล้จะถึงโรงเรียนแล้วหรือยังจะพูดยังไงก่อนที่เราจะแต่งประโยคได้เราต้องนึกคำศัพท์ก่อนคำว่าโรงเรียนพูดยังไงคะโรงเรียนจะมาชวนนะโรงเรียนก็คือบอกมาเลยค่ะโรงเรียนคืออะไรคะ
学学อะไรคะเก่งมาก学校学校คือโรงเรียนเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะเป็นใกล้ถึงโรงเรียนแล้วหรือยัง快到快到快到อะไรคะย้อนนี่ก็จะเป็น快到ใส่โรงเรียนคือเมื่อกี้สอนไปแล้ว学校了吗快到学校了吗ใกล้ถึงโรงเรียนแล้วหรือยังนะคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเปลี่ยนบ้างถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้คำว่า学校เราเปลี่ยนเป็นที่อื่นอย่างเช่นหลายๆครั้งจะพูดบ่อยมากเช่นใกล้ถึงโรงแรมแล้วหรือยังนะคะใกล้จะถึงโรงแรมแล้วหรือยังบางคนนะแบบพาเพื่อนไปเที่ยวรับจากสนามบินจะพาไปเช็คอินที่โรงแรมเพื่อนนั่งรถนานมากมันใกล้จะถึงโรงแรมแล้วหรือยังหรือว่าเราไปเที่ยวเมืองจีนก็ได้เราถามซื่อจีคือคนขับรถว่าใกล้ถึงโรงแรมแล้วหรือยังโรงแรมในภาษาจีนใช้คำว่าจิ๋วอะไรคะจิ๋วอะไรใครตอบได้จิ๋วอะไรโรงแรมนะคะจะเรียกว่าจิ่วเตียนพี่นิพพรเก่งมากค่ะจิ่วเตียนจิ่วเตียนก็คือโรงแรมเพราะฉะนั้นใกล้จะถึงโรงแรมแล้วยังพูดไปเลยค่ะ快到酒店了吗快到酒店了吗ใกล้ถึงโรงแรมแล้วหรือยังนะคะหรืออย่างเช่นเราไม่ใช่สถานที่เอาเป็นเวลาบ้างใกล้ถึงเวลาหรือยังอ่ะใกล้ถึงเวลาเวลาในภาษาจีนใช้คำว่าอะไรเวลาใช้คำว่าใช้นี้ timeใกล้จะถึงเวลานัดหรือยังใกล้จะถึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยหรือยังก็ใช้คำว่า时间โอ้เราจะเขียนผิดนี่มัน时候时间นะคะแปลว่าเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้จะถึงเวลาแล้วหรือยังคะก็快到时间了吗สมมติเราแบบรออยู่หน้าห้องประชุมเนาะประชุมบ่ายโมงนี่ก็เที่ยง55แล้วใกล้到时间了吗เหมือนเราไม่มีนาฬิกาเราก็ถามใกล้到时间了吗快到时间了吗ใกล้จะถึงเวลานัดอะไรกันแล้วหรือยังแบบนี้ก็ได้หรือสมมติว่าเราอยากจะใกล้จะถึงวันตรุษจีนแล้วหรือยังเพราะเราไม่รู้นี่เพราะตรุษจีนมันเป็นปฏิทินจันทรคติซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะตรุษจีนใช่ไหมใกล้到春节了吗快到春节了吗ซึ่งชุนเจียก็คือวันตรุษจีนนั่นเองเขียนแบบนี้นะคะชุนก็คือฤดูใบไม้ผลิเจียคือเทศกาลเมื่อรวมกันนะคะชุนเจียก็คือเทศกาลฤดูใบไม้ผลิก็คือตรุษจีนนะคะชุนเจียตรุษจีนค่อยเข้าชุนเจียแล้วมาจะถึงเทศกาลวันตรุษจีนหรือยังเนี่ยใช้ได้เลยนะคะต่อไปเรามาดูกันสมมติถ้าเราต้องอยากจะบอกว่าเมื่อกี้คือเราควายเต้าเรามาใกล้ถึงหรือยังเราอยากจะบอกเนี่ยอยู่ระหว่างทางแล้ว on the way แล้วนะคะเราก็ตอบเข้าไปว่า我已经在路上了我已经在路上了ซึ่งคำว่า已经我นี่ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมแปลว่าฉัน我แปลว่าฉันนะคะ你แปลว่าคุณนะ我已经已经กับเลยเนี่ยแปลว่าเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราจะเน้นว่ามันใช้ควบคู่กันอีจริงกับเลยเนี่ยมันจะใช้คู่กันเป็นการเน้นว่าเรียบร้อยแล้ว already แล้วนะคะแบบทำไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะคือถ้าไม่ใส่อีจริงก็ได้อีจริงไม่มีก็แบบหัวใจรู้ช่างเหรอแบบนี้ก็ได้ฉันอยู่ระหว่างทางแล้วถ้ามีอีจริงแบบโอ้ฉันอยู่ระหว่างทางแล้วจ้าเนี่ยอารมณ์เนี่ยคือใส่แบบเน้นเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นหัวอีจริงใจแปลว่าอยู่ที่ใจตัวนี้แปลว่าอยู่ที่นะคะอยู่แล้วก็ลู่ช่างแปลว่าบนถนนลู่ช่างก็คือบนถนนซึ่งคำว่าลู่แปลว่าถนนช่างแปลว่าบนมันลู่ช่างคือบนถนนภาษาไทยก็ระหว่างทางฉันอยู่บนถนนแล้วนะก็ฟังแปลกๆก็จะฉันอยู่ระหว่างทางแล้วนะหัวใจลู่ช่างละหัวใจลู่ช่างละอ๋อฉันอยู่ระหว่างทางแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จำไว้เวลาที่เป็นโครงสร้างประโยคที่แบบฉันได้ทำอะไรแล้วคือฉันอะไรแล้วเนี่ยก็我已经จุด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 了我已经จุด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 了ได้เลยนะคะยกตัวอย่างเราสื่อพูดภาษาไทยพวกเราลองคิดเป็นภาษาจีนฉันกินข้าวแล้วฉันกินข้าวแล้วจะมาชวนทุกคนก็ต้องนึกอะไรที่ฉันทำแล้วก็เรียก我已经了ใช่ไหมแต่กินข้าวล่ะจะมาชวนกินข้าวเรียกว่า吃饭吃
饭คือกินข้าวใช่ไหมคะอ่ะ吃饭คือกินข้าวอันนี้ทุกคนก็คิดสิฉันกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นอะไรคะ吃饭我已经吃饭了เก่งมากเลยเราจะเห็นพวกเราพิมพ์เข้ามาละ我已经吃饭了ฉันกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะถามว่าใส่ใช้คำว่า我已经我吃饭了ได้ไหมก็ได้แต่ใส่อีจริงก็เน้นขึ้นมาหรืออย่างเช่นอ่ะฉันเรียนภาษาจีนแล้วจ้านะคะบางทีพูดแบบเอ้ยไปเรียนภาษาจีนอ๋อฉันเรียนภาษาจีนแล้วจ้าอ่ะเอ๊ะเรียนภาษาจีนใช้คำว่าอะไรเนี่ยที่พวกเราเรียนอยู่คืออะไรคะเรียนภาษาจีนคืออะไรคะเฉียนฮั่นหยู่เฉียนฮั่นหยู่นะคะหรือจะเป็นเฉียนจงหวนก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งจะแปลว่าเรียนภาษาจีนทั้งสิ้นเลยเฉียฮั่นหยู่แล้วก็จงหวนเลือกอันใดอันหนึ่งนะคะอันไหนก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นบางทีว่าเอ้ยเรียนภาษาจีนยังเฉียฮั่นหยู่了吗了吗ก็เมื่อกี้เราซึ่งเพิ่งสอนไปไงคือเพื่อนถามเรียนไปแล้วยังอ่ะเฉียฮั่นหยู่了吗我已经学汉语了我已经学汉语了ฉันเรียนภาษาจีนเรียบร้อยแล้วจ้ะนะคะถึงแม้ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ก็พูดแบบนี้ได้คือฉันได้เริ่มเรียนแล้วไปสมัครเรียนแล้วลงคอร์สเรียนแล้วนะคะหรือจะแบบ我已经学中文了我已经学中文了ฉันเรียนภาษาจีนแล้วอะไรแบบนี้นะคะอีกสักอันนึงนะคะถ้าอยากจะบอกว่าฉันอะแต่งงานแล้วนะคะบางคนเนี่ยนะมันบอกในอินบ็อกซ์บอกว่าอยากเรียนแบบไปจีบสาวนะคะลงคอร์สเฟซฟังเพราะอยากไปจีบสาวจีบหนุ่มอะไรอ่ะงั้นแบบถ้าแบบแต่งงานแล้วเราจะได้ฟังออกจะได้ไม่จีบต่อนะคะมีเจ้าของแล้วเราไม่จีบต่อแต่งงานเรียกว่าอะไรคะแต่งงานเรียกว่าเฉียฮุนเฉียฮุนก็คือแต่งงานนั่นเองเฉียฮุนดังนั้นฉันแต่งงานแล้วก็我已经结婚了我已经结婚了ฉันแต่งงานเรียบร้อยแล้วนะคือฉันแต่งงานแล้วนั่นเองหรืออาจจะแบบ我已经有男朋友了我已经有男朋友了男朋友男朋友แปลว่า boyfriend มีแฟนแล้วถ้าเป็นแฟนมีก็女朋友女朋友我已经有女朋友了ฉันมีแฟนแล้วจ้ะอะไรแบบนี้นะคะเนาะก็จะได้เอาไปฝึกฝนฝึกใช้ได้ประโยคต่อไปค่ะอันนี้马上到马上到ซึ่งคำว่า马上ตัวนี้นะคะแปลว่าอะไรจำได้ไหมใกล้จะนะคะหรือบางทีคนไทยเรียกว่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะเกิดขึ้นและคำว่าเต้าแปลว่าถึงเพราะฉะนั้นเนี่ย马上到ก็คือกำลังจะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวจะถึงแล้วนั่นเองคือหมาช่างเป็นอารมณ์ที่บอกว่าการกระทำนั้นเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นหมาช่างเต้าอ๋อเดี๋ยวก็จะถึงแล้ววหมาช่างชื่อชื่อแปลว่าอะไรคะชื่อแปลว่าอะไรชื่อแปลว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยวหมาช่างชื่อกำลังจะไปแล้วจ้ะเดี๋ยวจะไปละอ่ะหมาช่าง直播นะคะอย่างเช่นแบบเมื่อกี้มีคนถามว่าเราซื้อค้าจะไลฟ์กี่โมง直播直播แปลว่าไลฟ์ว่า马上直播马上直播จะไลฟ์ในทันทีเดี๋ยวจะไลฟ์แล้วล่ะอีก2นาทีอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการใช้คำว่า马上นะคะต่อมาอันนี้ค่ะนี่ถ้าสมมติเกิดเราหลงทางอันนี้เนี่ยสำหรับใครที่จะแบบเตรียมพร้อมไปเที่ยวเมืองจีนด้วยตัวเองถ้าเกิดในกรณีที่เราหลงทางแต่เราเชื่อว่าส่วนใหญ่ใครๆไปครั้งแรกๆก็อาจจะมีการหลงบ้างอะไรเล็กน้อยนะคะเราก็บอกเขาได้โอ้วมีลู่เหรอแล้วก็จุดๆใจหนาหลีไอ้ที่เราจะไปนั้นน่ะมันอยู่ที่ไหนเขาก็จะได้บอกชี้ทางให้หรือเปิด Google Map ให้นะคะซึ่งคำว่าฉันหลงทางคือหมีลู่ที่ว่าหลงทางเลิกก็แบบแล้วไงวมีลู่เหรอผมหลงทางแล้วฉันหลงทางแล้วหรือ我已经迷路了ถ้าเราใส่已经ก็เน้นแบบอารมณ์นั้นเข้าไปอุ๊ยหลงทางแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าแบบอารมณ์แบบธรรมดาก็ 我迷路了ฉันหลงทางเนาะไปต่อนะคะอันนี้มาดูกันถ้าเวลาที่เราเนี่ยไปเที่ยวนะคะส่วนใหญ่เจอเพื่อนคนจีนก็จะเน้นพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะบทแรกๆเราจะเลยแบบเน้นถึงประโยคที่แบบ
เราอาจจะได้ใช้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อนชาวจีนครูชาวจีนหรือว่าตัวเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะถามคนขับรถได้ขับจากสนามบินไปโรงแรมหรือที่เราจะไปเนี่ยมันใกล้ไกลเนาะแค่มากน้อยแค่ไหนก็ประโยคนี้เลยนะคะ这个地方远吗这个地方นี่เลยนะ这个地方แล้วก็远吗เอาสีเขียวดีกว่าเป็นไว้แปลว่าไม้นะคะ这个地方远吗这个地方远吗สถานที่แห่งนี้ไกลไหมซึ่งคำว่า这个นะคะเราสแปลทีละตัวนะใครที่ไม่มีพื้นฐานหนูต้องจดขยันกว่าใครเพื่อนเลยนะคะ这แปลว่านี่หรือนี้ this ก็เป็นลักษณะนามของสถานที่มัน这个คืออันนี้สิ่งเนี้ย地方แปลว่าสถานที่งั้น这个地方这个地方คือสถานที่แห่งนี้นะสถานที่แห่งนี้这个地方远แปลว่าไกล远แปลว่าไกล吗แปลว่าไหม远吗远吗ไกลไหม这个地方远吗这个地方远吗สถานที่แห่งนี้ไกลไหมบางทีเนี่ยเราถือแผนที่ไปเลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะยื่นมือถือให้เขาแล้วก็จะมีชื่อใช่ไหมสถานที่พักหรือสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวเอ๊ะ这个地方远吗这个地方远吗สถานที่แห่งนี้ไกลหรือเปล่านะคะถ้าไกลออก远很远ก็ไกลมากนะคะเนาะก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดแบบเราอยากเอ๊ะมันใกล้หรือเปล่าบางทีเนี่ยเราไปเที่ยวเมืองจีนใช่ไหมเราก็ยื่นสถานที่ท่องเที่ยวที่เราเตรียมไว้ถามที่รีเซพชันข้างล่างจิวเตียนกุยถ่ายได้เลยว่าเอ๊ะ这个地方近吗这个地方近吗เปลี่ยนเป็นคำว่า近近ก็จะแปลว่าใกล้ close nearby แถวนี้หรือเปล่าถ้าเกิดเขาใกล้ไงโอ้很近可以走路去很近ใกล้มาก可以走路去可以สามารถ走路แปลว่าเดิน去แปลว่าไป可以走路去可以走路去เดินไปได้จ้ะเนี่ยอารมณ์แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถแบบเราสามารถเรียกว่าถามอะไรได้เยอะมากนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้ไว้ก่อนอ๋อเหยื่อแปลว่าไกลจีนแปลว่าใกล้บางทีนะข้างหน้าตรงสีฟ้าจำไม่ได้ด้วยยื่นไปเลยรูปภาพที่มีสถานที่ address ใส่ปุ๊บเหยื่อมะเหยื่อมะไกลไหมหรือจีนมะจีนมะใกล้ไหมแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเอาตัวรอดได้แล้วแต่ถ้าเราได้สับครบจะดีมาก这个地方远吗สถานที่มีไกลไหม这个地方近吗สถานที่แห่งนี้มันใกล้ไหมนะคะบางทีเนี่ยหาห้องไหนเอ๊ะ厕所远吗ห้องน้ำมันไกลหรือเปล่าแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะโอเคนะคะไปกันต่อค่ะสนุกไหมคะแอบถามสอนมาครึ่งหนึ่งละถามแอบถามเล่ปุเล่เหนื่อยไหมสนุกไหมสนุกไหมโยอีสมาโยอีสมาถ้าสนุกนะคะส่งเลข8มาเลยนะคะและถ้าปูเล่ไม่เหนื่อยนะคะส่งเลข1มาจะเรียนต่ออย่างเย่าๆนะคะไม่เหนื่อยส่งเลข1นะคะสนุกส่งเลข8เลยนะคะใครย้อนดูก็ส่งมาได้นะคะไปต่อนะขอ喝水老师喝水น่ะมันมากเหมือนจะเจ็บคอนะคะประโยคต่อไปนะคะประโยคที่9บางทีก็แบบเดินทางนานเนาะก็จะเอ๊ะอีกกี่นาทีถึงจำประโยคนี้เลยนะ几分钟到几分钟到ทุกคนบอกโอ้โหตอนนี้หนูรู้จักแล้วคำว่าเต้าเนี่ยมันแปลว่าถึงเห็นไหมบอกแล้วเรียนกับหนังสือมันจะต้องมีคำแบบอะไรที่แบบเราต้องแม่นแม่นเพราะซื้อจะมาย้ำเสมอเต้าแปลว่าถึงนะคราวนี้เนี่ยเราอยากจะพูดว่ากี่นาทีถึงเวลาที่กี่ใช้จำนวนที่น้อยเนี่ยถามจำนวนน้อยเราจะใช้ตัวนี้นะคะจีจำไว้เลยจีเนี่ยใช้ถามจำนวนที่น้อยตัวสาวพิมมาพิมมาตัวสาวแปลว่าเท่าไหร่ใช้ถามจำนวนที่ไม่สามารถคาดเดาได้จำนวนเยอะจะใช้ตัวสาวแต่ถ้าจำนวนน้อยใช้จีเก่งมากค่ะฟินจงมาดูคำว่าฟินจงฟินจงแปลว่านาทีค่ะนาทีหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยเราชื่อหนูเคยได้ยินคำว่าฟินเฉยๆค่ะก็ได้แปลว่านาทีเหมือนกันแต่ว่าในที่นี้เราจะแนะนำว่าให้พูดเต็มๆไปเถอะจีฟินจงต่อกี่分钟到กี่นาทีจะถึงคะคือแบบคนไทยก็คืออีกกี่นาทีถึงนั่นเองกี่分钟到ซึ่งข้างหลังเนี่ยเราสามารถใส่สถานที่ได้นะเช่นกี่分钟到酒店กี่分钟到酒店เราเรียกจากที่หนึ่งเราถามว่าเอ๊ะกี่分钟到酒店
什么意思แปลว่าอะไรจ๊ะ什么意思แปลว่าอะไร几分钟到酒店ก็คือกี่นาทีถึงที่โรงแรมใช่ไหมเอาใหม่เดี๋ยวสมพูดใหม่นะเราพิมพ์มานะแปลว่าอะไร几分钟到学校几分钟到学校แปลว่าอะไรคะกี่นาทีถึงที่โรงเรียนถูกต้อง学校แปลว่าโรงเรียนเอาใหม่再来一遍注意听哦พิมพ์ส่งมา几分钟到机场几分钟到机场机场คืออะไรคะ机场แปลว่าสนามบินอ่า机场เพราะฉะนั้น几分钟到机场ก็คือกี่นาทีจะถึงที่สนามบินนั่นเองนะคะอื้อหือยอดเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นเอาไปประยุกต์ใช้แต่ถ้าเราจะถามสั้นกี่นาทีถึงก็几分钟到นะคะอีกนิดนึงอันนี้ไม่ได้เตรียมมาแต่นึกได้นะคะเมื่อกี้แวบเข้ามาเลยสอนเพิ่มถ้าเราอยากจะเช่นแบบนั่งรถกี่นาทีถึงเราสามารถคำว่านั่งรถเนี่ยไว้ด้านหน้าได้เลยนะคะนั่งรถอย่างเช่นจั่วเฉอแปลว่านั่งรถจั่วเฉอนั่งรถจั่วเฉอ几分钟到坐车几分钟到แบบถ้านั่งรถเนี่ยจะต้องใช้เวลากี่นาทีถึงจะถึงที่หมายเรา坐车几分钟到หรือเช่นถ้าเดินไปจะต้องกี่นาทีถึงก็จะเปลี่ยนจากคำว่า坐车เป็น走路นะคะก็ได้เหมือนกัน走路走路แปลว่าเดินนะคะ walk นะคะเช่นถ้าเดินไปต้องใช้เวลากี่นาทีสมมติว่ามันอยู่ไม่ไกลจากที่เราพักเนาะหรือว่าสถานที่แห่งนั้นบางทีเขาหลงทางเขาหนีลูกแปลว่าหลงทางมาถามเราก็เอ๊ะ走路几分钟到อ๋อแล้วก็走路几分钟到ก็ถามเราว่าไอ้เดินไปเนี่ยต้องใช้เวลากี่นาทีเราก็อ๋อ不远ไม่ไกล十分钟到走路十分钟到ก็เดินไป10นาทีก็ถึงเห็นไหมเราเอาไปประยุกต์ใช้ได้เอาคำที่เมื่อกี้เราเรียนมาจากด้านข้างบนด้านต้นคลิปเนี่ยมารวมกับท้ายคลิปมาผสมปนเปมันก็เป็นประโยคใหม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะพูดเป็นประโยคนะคะเป็นเรื่องราวได้เนี่ยมันต้องมาจากคำศัพท์เล็กๆย่อยๆประโยคสั้นๆก่อนเพราะฉะนั้นหนูจะต้องท่องต้องฟังหลายๆรอบพิมพ์หลายๆรอบจดหลายๆรอบอ่านหลายๆรอบแล้วพอเราคล่องเราได้ศัพท์แล้วเนี่ยเราอยากจะพูดอะไรเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วคือคำศัพท์เราก็เอามารวมโดยรวมให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ที่เราซื้อได้สอนเอาไว้ในคอร์สนะคะนะอ่ะไปต่อค่ะคราวนี้มาดูประโยคต่อไปคราวนี้เมื่อกี้คือกี่นาทีถ้าเราอยากจะเน้นว่ากี่ชั่วโมงจะถึงก็เป็นกี่个小时到นะคะกี่个小时到ซึ่งคำว่าเต้าทุกคนรู้อยู่แล้วมันแปลว่าถึงเนาะกี่个小时กี่ก็คือกี่เอาใหม่เนาะจีตัวนี้แปลว่ากี่เดี๋ยวซึ่งเปลี่ยนสีตัวเต้าเป็นสีเหลืองเต้าเป็น verb เราชอบใส่สีเหลืองอะไรที่มันเป็นไวยากรณ์แกรมมาที่น่าสนใจจะใส่สีเขียวไว้นะคะจีคือกี่ใช้ถามจำนวนที่น้อยถ้าเยอะใช้ตัวเฉาะนะคะแล้วก็เกอร์เนี่ยมันเป็นลักษณะนามของชั่วโมงซึ่งคำว่าชั่วโมงในภาษาจีนใช้คำนี้นะคะ小时小时แปลว่าชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ย几个小时几个小时แปลว่ากี่ชั่วโมงนะ几个小时到ก็คือกี่ชั่วโมงถึงหรอ几个小时到泰国อันนี้เนี่ยเวลาที่เราเดินทางกันเป็นชั่วโมงวันนี้ก็ถามเอ๊ะ几个小时到泰国กี่ชั่วโมงจะบินมาถึงที่เมืองไทย几个小时到北京几个小时到北京กี่ชั่วโมงถึงจะไปถึงที่ปักกิ่งแบบนี้นะคะ几个小时起飞อีกกี่ชั่วโมงถึงจะขึ้นบินหรอบางทีเครื่องดีเลย์อีกกี่ชั่วโมงต้องรออีกกี่ชั่วโมงมันถึงจะเครื่องขึ้นจะ take off อะไรจะแบบขึ้นเครื่องขึ้นนะคะแบบนี้เนาะไปต่อ下一个大概十分钟吧大概十分钟吧ก็แบบโอ้สบายเลยค่ะ老师十เนี่ยมันแปลว่า10นะคะ分钟มันแปลว่านาทีพอเราเรียนไปแล้ว十分钟10นาทีนะคะทำไมข้างหน้าเราซึ่งมีคำว่าตากายด้วยมันคืออะไรตากายแปลว่าประมาณซึ่งมันจะเป็นใช้กับตัวเลขก็ได้ใช้กับสถานการณ์ก็ได้นะคะ
ตาใกล้วางหน้าตัวเลขก็จะเป็นการประเมินตัวเลขโดยคร่าวๆว่าน่าจะประมาณนั้นอาจจะไม่เป๊ะแต่ประมาณนั้นหรือจะประมาณสถานการณ์ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะตาไก่เช่นสมมติว่าตาไก่10นาทีก็ประมาณสัก10นาทีสมัยใส่ปลาด้วยนะปลาก็จะแบบอารมณ์แบบคำสร้อยแบบละมั้งอะไรอย่างเงี้ยประมาณสัก10นาทีละมั้งคะอะไรอย่างเงี้ยตาไก่10นาทีว่ะไม่มีปลาก็ได้นะตาไก่10นาทีแต่ใส่ปลาก็เป็นคำสร้อยแบบประมาณ10นาทีอะค่ะตาไก่10นาทีว่ะเนาะถ้าเปลี่ยนเป็น20นาทีก็ตาไก่20นาทีตาไก่20นาทีแบบนี้นะคะคราวนี้下一个นี่ก็คือ差不多3个小时差不多3个小时หลายคนบอกหนูรู้แล้วค่ะตัวเก้อเป็นลักษณะนามของชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วก็小时นะคะแปลว่าชั่วโมงใช่ไหมคะข้างหน้าเราใส่ตัวเลขลงไปนะคะคือเลข3 3เพราะฉะนั้นไม่ใช่3อยู่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ย3个小时ก็คือ3ชั่วโมงนั่นเองถ้าเรา4ชั่วโมงหนูก็เปลี่ยนนะ4个小时6ชั่วโมงก็6个小时นะคะข้างหน้าคือ差不多หลายคนเริ่มกำลังจะเตรียมพิมพ์มหาวิทยาลัยแล้วเราชื่อเมื่อกี้ตาใกล้ก็แปลว่าประมาณ差不多ก็แปลว่าประมาณมันเหมือนกันเลยหรอคะเราชื่อค่ะเหมือนกันค่ะใช้แข่งกันได้นะคะอย่างเมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี่ยที่สอนว่าตาใกล้10นาทีพวกเราจะเปลี่ยนเป็น差不多10นาทีก็ถูกต้องนะใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ข้อแตกต่างมันอยู่ตรงนี้ค่ะฟังดีๆนะทั้ง2คำไม่ว่าจะเป็นตาใกล้กับ差不多ล้วนหมายถึงประมาณจำนวนคร่าวๆเป็นการประเมินจำนวนคร่าวๆแต่ข้อแตกต่างก็คือ差不多ตัวเนี้ยมันสามารถใช้โดดๆได้มีความหมายแปลว่าก็ประมาณนั้นแหละก็ประมาณนั้นนะแต่ประมาณนั้น差不多นะคะเขาเรียกว่ามันจะแปลว่าก็โอเคอะว่าไม่ได้แบบน่าเกลียดอะไรมากก็คือบอกระดับแบบโอ้ก็โอเคชาบุตัวซึ่งเวลาที่เราใช้ในกรณีที่มันแบบประมาณนี้แหละก็โอเคนะตาไกลจะใช้แบบนี้ไม่ได้ตาไกลจะเอามาใช้แบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะสมมติว่าเราช่วยกันทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะคะช่วยกันทำงานแบบเนี้ยอย่างเนี้ยเราซื้อจะเตรียมสอนใช่ไหมเราซื้อเปิดคอร์สซื้อก็ต้องเตรียมสอนเราจะสอนสักประมาณ300ประโยคเนี้ยในคอร์สเนี้ยขั้นต่ำนะขั้นต่ำจริงมันมีเยอะกว่านั้นนะขั้นต่ำ300ประโยคแล้วก็เตรียมลิสต์ประโยคมาที่มันสำคัญปุ๊บดูแล้วชาบตัวหรอชาบตัวก็แบบก็ประมาณเนี้ยแหละเนี่ยใช้ได้ละเนื้อหาประมาณนี้โอเคเนี่ยคือชาบตัวใช้ได้ด้วยแต่ตาไกลไม่สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นชาบตัวมันจึงมีวิธีการใช้มากขึ้นอีกอันนึงคืออย่างเมื่อกี้ที่เราซื้อยกตัวอย่างให้นะคะหรือบางทีเราทำกับข้าวให้เห็นภาพทางกับข้าวเติมนู่นนี่เติมซอสเติมเกลือเติมอะไรแล้วก็ชิมว味道差不多了味道แบบรสชาติ taste 味道差不多了แบบรสชาติก็ประมาณนี้แหละโอเคแบบโอเคแล้วอะไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วอะเนี่ยคืออารมณ์ของการใช้คำว่าชาบุตัวเข้าใจหรือยังคะถ้าเข้าใจเลข8ส่งมาหน่อยนะบ๊ายบายเข้าใจนะแต่ตาใกล้ใช้ในอารมณ์นี้ไม่ได้ใช้ได้แค่ประมาณของจำนวนตัวเลขหรือเหตุการณ์เท่านั้นนะคะ get นะโอเคงั้นเราสืบไปต่อเลยนะไอ้นี่คือชาบุตัวแซงก็小时ก็ประมาณสัก3ชั่วโมงนะคะคลิปนี้ก็ไป43นาทีแล้วตอนแรกกะสอนแค่20นาทีจบแต่ว่าแถมให้พวกเราเยอะมากตอนแรกว่าจะไม่สอนแกรมมาแต่ก็คือสอนไปเลยเอาแบบจัดเต็มเลยชอบไหมคะสี่วันมาชอบการสอนแบบนี้ไหมถ้าหนูชอบบอกเราซื้อได้นะมีอะไรเราบอกกันเราพูดคุยกันนะคะเนาะเราซื้อก็จะได้แบบจัดให้อยากได้อะไรบอกมาจะจัดให้นะคะอ่ะไปต่ออันนี้你同意我的看法吗你同意我的看法吗ซึ่งคำว่า你แปลว่าคุณนะคะทงอี้ตัวนี้แปลว่า
เห็นด้วย agree นะคะเห็นด้วยนะคะมาท้ายประโยคแปลว่าไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้สั้นๆเลยคุณเห็นด้วยไหมพูดว่า你同意吗你同意吗คุณเห็นด้วยไหมนี่คือสอนแบบทางลัดแบบง่ายๆนะคุณเห็นด้วยไหม你同意吗แต่เมื่อไหร่ที่เราอยากจะพูดว่าคุณเห็นด้วยกับบางสิ่งบางอย่างของเราไหมนี่เราสามารถเติมเข้าไปที่เราจะขีดเส้นใต้ได้อะไรก็ได้ที่คุณเห็นด้วยกับเรื่อง你同意我去吗我去และฉันไปคุณเห็นด้วยที่จะที่ฉันจะไปที่บางที่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าฉันไปคุณเห็นด้วยไหมอารมณ์เนี้ยมีทงอี้我去吗แต่ในอันนี้เราจะบอกว่าอะไรคะ我的看法我的แปลว่าของฉันมาของฉัน我的看法แปลว่าความคิดเห็นขั้นแปลว่าดูหรือมองใช่ไหมฝ่าแปลว่าฟังฝ่าวิธีการนั้นขั้นฝ่าคือวิธีการมองวิธีการมองเห็นไงคนไทยเรียกว่าความคิดคนจีนเรียกว่าวิธีการมองเหมือนมุมมองเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวแต่ขั้นฝ่าคือความคิดเห็นของฉันวิธีการคิดของฉันมุมมองของฉัน你同意我的看法吗你同意我的看法吗คุณเห็นด้วยกับวิธีเขาเรียกว่าคุณเห็นด้วยกับความคิดเห็นฉันไหมคุณเห็นด้วยกับมุมมองของฉันหรือเปล่านะมีโถงอีวัวแต่ข้ามฝากมาแต่ถ้าเกิดเราอยากจะพูดสั้นๆบางทีใครที่มือใหม่อาจจะพูดยาวๆไม่ได้ก็มีโถงอีมามีโถงอีมาก็ใช้ได้นะคะคราวนี้ใส่ประโยคต่อไปนะคะประโยคต่อไปถ้าเราเห็นด้วยเราก็ตอบไปเลยค่ะว่าโถงอีเห็นด้วยถ้าเราไม่เห็นด้วยก็ปู่ถงอีไม่เห็นด้วยใส่ปู่ไว้ข้างหน้าถงอีก็คือปู่ถงอีไม่เห็นด้วยนะคะเห็นด้วยคือถงอีไม่เห็นด้วยคือปู่ถงอีนะคะอันถัดมาต้องสอนเพราะใช้บ่อยคนจีนพูดบ่อยบางทีคนไทยฟังไม่รู้เรื่องไงตู้เคยแปลว่าอะไรเคยแปลว่าโอเคหรือได้โตแปลว่าล้วนมันโตเคยได้หมดโอเคหมดเนี่ยคืออะไรก็ได้อย่างไรก็ได้ตู้เคยนะคะซึ่งข้างหน้าเนี่ยอย่างเช่นใส่อะไรเราก็ได้อย่างเช่นชื่อ什么กินอะไรโตเคยได้หมดชื่อ什么โตเคยเรียนอะไรก็ได้บางคนบอกต้องซื้อหนูอยากเรียนภาษาจีนน่ะหนูอยากเรียนอะไรหนูเรียนอะไรก็ได้ค่ะขอเรียนกับป๊อปปี้อย่างอ่ะ学什么都可以ไปเที่ยวไหนดีอ่ะ我们去哪玩我们去哪玩เราจะไปเที่ยวไหนดี去哪儿都可以หรือ去哪里都可以ไปที่ไหนก็ได้เห็นไหมคะแต่ถ้าเราได้สั้นๆเลยเขาคุยนู้นๆ去哪玩ไปเที่ยวไหนดี都可以都可以ได้หมด随便随便ก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคะแปลว่าup to you ตามใจคุณเลยคือแบบคนไทยแบบตามสบายยังไงก็ได้สุยเปี้ยนตามอำเภอใจตามสบายตามใจเธอเลยแล้วก็มักจะพูดติดกันอย่างเช่นชื่อนี่想去哪玩นี่想去哪玩หรือนี่想去哪里玩อยากไปเที่ยวไหนเราจะบอก都可以随便都可以随便ยังไงก็ได้ตามใจเธอละกันเนี่ยเอามาพูดต่อกันยังได้เลยหรือจะพูดอันเดียวก็ได้都可以你去哪儿我去哪儿เธอไปไหนฉันก็ไปที่นั่นอะไรแบบนี้นะคะโอเคนะคะก็จบแล้วสำหรับ15ประโยคหลักที่ป๊อปปี้อยากซื้อได้เตรียมมาสอนพวกเรานะคะซึ่งประโยคเหล่านี้เนี่ยเนาะเราซื้อก็ได้โพสต์ไปในอัลบั้มแล้วนะคะทุกคนสามารถไปติดตามไปดาวน์โหลดได้เลยนะสามารถโหลดเก็บเอาไว้ได้เลยแต่ว่าขอเน้นว่าเนื้อหาในคอร์สคลิปในคอร์สไม่อนุญาตให้แชร์ออกไปนะคะอยากเป็นเขาเรียกว่าสิทธิพิเศษสำหรับคนที่มาลงเรียนในคอร์สจริงๆนะคะเนาะส่วนถ้าเกิดใครนะคะมีคำถามสงสัยอะไรไงก็มาสอบถามหรือซื้อเพิ่มเติมได้แต่ที่สำคัญอย่าลืมนะเรียนรอบเดียวไม่ได้นะคอร์สออนไลน์ของป๊อปปี้อย่างเราซื้อที่สุดแล้วคือเรียนเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดชั่วโมงเรียนจนกว่าจะได้เรียนจนกว่าจะเก่งแล้วเราจะคุยกันตลอดไปนะคะใครมีคำถามสงสัยก็ถามใครอยากจะฝึกพยายามพิมพ์โต้ตอบเยอะFacebook เขาแจ้งเตือนเราซื้อนะเราซื้อรู้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เรียนนะคะถ้าชอบอะไรแบบนี้สอนแบบนี้นะคะครบเครื่องทั้งการพูดการเขียนการอ่านการฟังไวยากรณ์การประยุกต์ใช้แบบนี้
เราซื้อขอเลข8ส่งมาพร้อมหัวใจนะคะแล้วก็ไปเจอกันในเลคเชอร์ที่2ค่ะ谢谢大家我们下一个视频见เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ